มาเริ่มที่อัฟฟิตแรกกันเลยดีกว่านะคะตอนที่ป๊อปไปเกาหลีช่วงนั้นคือเป็นหน้าร้อนของเขานะคะสไตล์การแต่งตัวก็จะเป็นแบบฟิลชิลๆธรรมะทะแมงนะคะสามารถเดินได้สะดวกแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปนะลุคแรกของปอนะคะจะใส่เป็นบอดี้สูทสีแบบนูดๆอย่างนี้นะคะแล้วก็กางเกงยีนส์ขาดๆนะแบบเป็นโกทูลุคของปอเลยเวลานึกอะไรไม่ออกก็จะแต่งประมาณนี้เนาะใส่ด้วยรองเท้าอาดิดาสแล้วก็ใส่แว่นด้วยแว่นกันแดดใหญ่ๆเลยเวลาที่ปอไม่แต่งหน้าเยอะๆนะคะปอจะชอบใส่แว่นกันแดดถ่ายรูปเนาะเพราะจะดูแบบแต่งหน้าเยอะแต่งจริงไม่ใช่วันต่อไปลุคที่2นะคะเพื่อนๆถามปอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะว่าชุดเสื้อกับกางเกงเซ็ตนี้ปอซื้อมาจากไหนเนาะปอซื้อมาจากแพตตินัมนะคะแต่คือปอจำไม่ได้ว่าปอซื้อมาจากร้านไหนอะแต่รู้สึกว่าทั้งเซ็ตนี่คือจะ300กว่าบาทเองนะคือแบบว่าชุดนี้น่ารักแล้วก็ถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็ใส่กับแว่นตาจากRay-Banนะคะเป็นทรงกลมลีๆเล็กๆนิดนึงเนาะแล้วก็ใส่กับกระเป๋าของจีวองชีนะคะแต่คือใบนี้นี่คือเป็นรอยง่ายมากๆนี่คือที่ปอถ่ายคือไปโดนแล้วคือเป็นรอยแหละคือแบบหนังมันแบบบอบบางมากอะวันต่อมานะคะอัฟฟิตที่3นะคะเดรสตัวนี้ปอซื้อจากแพตตินัมอีกแล้วนะคะรู้สึกจะราคาประมาณ500กว่าบาทเองเนาะแต่คือทรงนี้ปอเห็นที่ขายที่เกาหลีด้วยนะแล้วก็กระเป๋าปอซื้อใหม่นะคะเพราะว่าปอไม่อยากใช้กระเป๋าใบเดิมแล้วกลัวมันพังเนาะก็เลยซื้อมาจากที่ฮงแดมาร์เก็ตนะคะแล้วก็แว่นตาก็เหมือนกันซื้อมาจากฮงแดมาร์เก็ตราคาถูกมากๆเลยนะแว่นตาประมาณแบบ300กว่าบาทกระเป๋าประมาณแบบ500กว่าบาทเนี่ยแล้วคือกระเป๋าปอชอบทรงนี้มากๆจุใจแบบว่าใส่ของได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็สั่งทัดแตะแบบนี้เนาะปอชอบเดรสตัวนี้อย่างนึงนะคะคือตอนกินอิ่มแล้วเคลือบพุงแล้วไม่อึดอัดเนาะแล้วเคลือบใส่สบายมากต่อไปลุคสุดท้ายนะคะเป็นชุดนางฟ้าอย่างนี้เนาะปอแพ้คู่กับ Adidas Superstar เนาะสีขาวชุดนี้นี่คือแบบเพื่อนๆหาปอเข้ามาเยอะมากๆปอซื้อที่ Platinum นะคะราคาไม่เกิน500บาทเหมือนเดิมแล้วก็แต่เป็นชุดที่แบบเอาจริงไม่ได้ใส่สบายขนาดนั้นนะแล้วก็เวลาเดินไปไหนก็จะมีกากเพชรล่วงตามเวลานั่งที่ไหนอะไรเงี้ยคือไม่ได้ practical ขนาดนั้นแต่คือถ่ายรูปสวยนะคะดูดีเทลของเขาสวยมากเลยอ่ะเออรักมากชุดนี้